โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเรียกว่าเทรดชิวๆได้ไหมเรียกว่าเทรดจริงจังแล้วกันนะครับเป็นเทรดจริงจัง EP ที่1นะฮะซึ่งสำหรับในวันนี้เองนะครับถ้าใครติดตาม Facebook Fanpage นะครับก็ของผมเองนะฮะเพื่อนๆน่าจะรู้ข่าวกันไปแล้วนะครับก็คือเมื่อเช้าเนี่ยผมแพ้3ไม้ติดเลยนั่นเองนะครับก็คือไม้ละ50เหรียญนะฮะเผื่อใครยังไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูที่หน้าจอนะครับโพสต์นี้เลยนะฮะก็เมื่อเช้าเนี่ยแพ้ไป3ไม้ติดเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่าเจ็บใจเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะใครหลายๆคนก็น่าเจ็บใจเหมือนกันนะครับซึ่งผมเองนะครับเมื่อเช้าเนี่ยบอกก่อนว่าเติมพอร์ตเข้าไปเนี่ย250เหรียญนะครับ250เหรียญเสร็จแล้วเนี่ยเทรดไปแพ้ไป3ไม้ใช่ไหมก็คือไม้ละ50เหรียญก็เท่ากับแพ้ไป150เหรียญผมก็เลยเหลือเงินในพอร์ตเนี่ยอยู่ที่100เหรียญนะครับก็เมื่อเย็นเนี่ยก็นึกสนุกนะครับว่าเอ้ยไหนๆมันก็เหลืออยู่500เหรียญสุดท้ายเหลืออยู่100เหรียญสุดท้ายแล้วนะครับก็ผมคิดว่าจะเอามาแบ่งเป็น2ไม้แล้วกันไม้ละ50เหรียญนะครับเอามาเทรดคอมโบนะฮะก็คือเทรดคอมโบก็คือเมื่อเราชนะไม้แรกเนี่ยเราจะเอากำไรที่ชนะจากไม้แรกบวกทุนที่เราใช้เทรดในไม้แรกนะครับเอามารวมกันแล้วก็เทรดในไม้ถัดๆไปนะเสร็จแล้วถ้าไม้ถัดๆไปชนะก็จะเอากำไรเนี่ยมารวมแล้วก็เทรดไปเรื่อยๆไม้มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะก็คิดเอาไว้ในหัวว่าขอมาเทรดสัก2ไม้แล้วกันนะครับก็คิดในใจแบบก็ถ้ามันแพ้หมด2ไม้ก็ไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีทุนอยู่นั่นเองนะฮะก็ผมเป็นคนจัดการเรื่องทุนได้ค่อนข้างดีนะครับก็เลยจะมีทุนเนี่ยในการเทรดเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับมีอยู่ตลอดทั้งเดือนเลยนะฮะก็คิดอยู่ในหัวว่าขอแบบอ่ะ2ไม้แล้วกันจบๆไปถ้าแพ้ก็คือแบบวันนี้ก็หยุดไปสต็อปลอสไปนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่านะฮะจากที่เหลือทุน100เหรียญนะครับมันกลับกลายเป็นตัวเลข963ดอลลาร์กับอีก28เซนในพอร์ตเฉยเลยนะครับก็ผมทำได้ยังไงนะฮะติดตามชมกันในคลิปนี้นะครับก็ก่อนอื่นแอบสปอยก่อนแล้วกันนะครับมาคอมโบนะฮะติดชนะรวดเลยนะครับ1 2 3 4 5ไม้เลยนะฮะก็ชนะรวด5ไม้เลยนะครับก็อันนี้ก็คือที่แพ้ไปเมื่อเช้านะครับ3ไม้ติดใช่ไหมแล้วก็มาจัดตอนเย็นใหม่นะครับนี่เลยนะฮะตั้งแต่6โมงครึ่งเนาะยันประมาณทุ่ม16นะฮะก็รวมๆเลยเนี่ย5ไม้นะครับชนะติดคอมโบไปก็ได้กลับมานะครับในพอร์ตเนี่ยกลายเป็น900กว่าดอลลาร์นั่นเองนะครับแอบสปอยก่อนโอเคผมก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่รอติดตามคลิปที่แบบเทรดจริงจังอยู่คลิปนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามาตามคำขอของเพื่อนๆแล้วนะครับก่อนอื่นอธิบายก่อนว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้มาบอกนะครับว่าไม่ได้มาสอนเลยแหละนะครับว่าแต่ละไม้ที่ผมเทรดไปนะครับผมกดโดยดูอะไรบ้างคือในคลิปนี้ไม่ได้สอนนะครับเพราะว่ามันเป็นการเทรดจริงจังนะครับเวลาผมเทรดเนี่ยผมก็เปิดอัดคลิปไปงั้นแหละนะครับเสร็จแล้วก็นั่งกดเทรดก็เวลาเทรดก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็นั่งกดเทรดไปเรื่อยๆวิเคราะห์กราฟได้ก็เทรดวิเคราะห์กราฟได้ก็เทรดนะครับไม่ได้แบบมานั่งสอนไปด้วยเหมือนตอนอัดคลิปแบบนี้นะฮะในคลิปเนี่ยก็เลยไม่มีคําพูดที่สอนที่ผมพูดสอนนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะฮะอยากจะใช้เทคนิคเดียวกันกับผมที่ผมใช้ในคลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะมีลิงก์ที่เขียนว่าเทคนิคที่ผมใช้ในคลิปนี้อยู่นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปเรียนรู้ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคนิคของเพื่อนๆได้เลยเอาไว้ใช้ทํากําไรให้กับเพื่อนๆเองนะครับโอเคผมก็เกิดมาพอสมควรแล้วน่าจะยาวพอสมควรแล้วก็เอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับ
โอเคผมก็เป็นยังไงบ้างฮะกับทั้งหมด5ไม้ของผมนะครับที่ผมเทรดไปเป็นยังไงบ้างกับการคอมโบ5ไม้ติดนะครับด้วยพอร์ต100เหรียญนั่นเองนะครับที่จริงก็คิดเอาไว้นะครับว่าจะเทรด2เซตเนาะก็คือเริ่มที่ไม้แรก50เหรียญเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีเซตแรกเนี่ยมันชนะแล้วก็โอ้โหเพราะว่ากำไรมันเยอะละก็ไม่เทรดเซต2แล้วกันนะครับไม่โลภมากแล้วกันอ่ะก็เลยเทรดเซตเดียวนะครับก็เป็นผลงานอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับฝากอีกหนึ่งครั้งเลยนะฮะที่สนใจเทคนิคที่ผมใช้เทรดนี้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับเรียนรู้เทคนิคได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดนะครับมาทำเงินจากโอนิงเทรดนี้แบบผมกันบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอนิงเทรดคลิกที่นี่นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับซึ่งภายในลิงก์เนี่ยผมได้ทำการปิดวิดีโอนะครับที่สอนการสมัครสมาชิกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำตามวิดีโอเสร็จแล้วก็เริ่มต้นได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยแปะวิดีโอไว้ครบหมดแล้วนะครับว่าสมัครยังไงเริ่มต้นยังไงทำเงินยังไงนะครับเทคนิคต่างๆมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีถอนเงินถอนยังไงนะครับสอนแทบทุกอย่างเลยนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับโอนิงเทรดหรือว่าเข้ามาเทรดกับโอนิงเทรดนี้แบบผมบ้างนะฮะก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากเห็นรีวิวที่ผมถอนเงินจากโอลิมเทสนะครับก็อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับเอาไปดูประกอบการตัดสินใจได้นะครับว่าเราเนี่ยเฮ้ยสนใจอยู่แต่ไม่กล้าที่จะเข้ามาเทรดเนี่ยอยากได้รีวิวการถอนเงินจากผมก่อนอะไรอย่างนี้ก็คลิกเข้าไปดูด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับว่าจะเข้ามาเทรดกับโอลิมเทสนี้ดีไหมนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah I ain't taking a backseat I'm